ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านทิ้งทิ้งราคาไม่แรงแต่แบบมันดีอ่ะฉันอยากมีห้องแต่งตัวเป็นของตัวเองทุกชั้นที่คุณเห็นก็คือเต็มหมดเลยพร้อมพรีเซนต์มากทิ้งทิ้งคอนเซ็ปต์ของทิ้งทิ้งทั้งหมดอีกแล้วสวัสดีค่ะที่เราทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บ้านทิ้งทิ้งเย้วันนี้นะคะก็จะมาทำการเปิดบ้านกันนะคะหลังจากที่เราอยู่กันมานานแค่ไหนแล้วทิ้งทิ้งตอบพี่เขาหน่อยแล้วทิ้งทิ้งตอบทิ้งทิ้งตอบหน่อยลูกอยู่กันมาจะเดือนนึงแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้ถ่ายบล็อกเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูบ้านเขาเรียกว่าทุกซอกทุกมุมของบ้านจริงๆนะว่าบ้านเนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่เราย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันเลยค่ะเชิญค่ะไปค่ะอัพยิ้มให้พี่ๆเขาหน่อยเร็วสวัสดีค่ะอยากกินเฟรนฟรายไหมคะมาค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในบ้านแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะฝากน้องถิ่งถิ่งนะคะไว้กับแม่นมก่อนมีพี่เลี้ยงนะคะเพราะว่าน้องจะได้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวเดินตามแม่เดี๋ยวน้องจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะพาชมบ้านกันซึ่งมาให้ดูมุมถิ่งถิ่งกันเลยตู้ที่ทุกคนเห็นตรงนี้คืออะไรรู้ไหมตู้แช่นมจ้ะก็คือกะไว้ว่านะคะจะให้ลูกกินนมแบบน่าจะปีหรือ2ปีเลยนะคะก็คือจะปั๊มนมแบบให้ลูกกินยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากินนมแม่เนี่ยแล้วเด็กจะมีภูมิต้านทานเนาะเด็กจะแข็งแรงนะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็จะเป็นมุมนะคะพวกแบบเครื่องอบ UV สำหรับลูกนะคะอันนี้ก็คือแบบเน้นของลูกโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีเครื่องปั๊มนมอะไรเงี้ยโซนนี้ก็จะคือเป็นโซนในบ้านสำหรับลูกนะจ๊ะมาถึงโซนต่อมานะคะก็จะเป็นโซนนี่เป็นบาร์น้ำนะคะแล้วก็จะมีโคมไฟแล้วก็โต๊ะกินข้าวนะคะซึ่งโต๊ะกินข้าวเนี่ยเราได้มาแล้วแต่ว่าเก้าอี้อ่ะยังไม่มาทุกคนเก้าอี้เนี่ยแอมจะไปสั่งนะคะจากร้านเฟอร์นายนะคะซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านที่เขาขายแบบพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะแต่ว่าเขาจะมีพวกโปรนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสินค้าที่แบบเกรดมันจะดีหน่อยทุกคนเขาจะส่งแบบพวกตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยเราก็เลยไปซื้อที่ร้านนั้นนะคะเดี๋ยวแอมจะแปะไว้ให้เนาะแล้วก็แอมจะบอกเลยนะว่าอย่างโคมไฟใช่ไหมคะแอมไปดูหลายร้านมากทุกคนอันนี้ขอเข้าดีเทลหน่อยนะเราไม่มีความรู้เลยพอเราไปดูหน้าร้านนะส่วนใหญ่เขาจะขายแบบ80,000 90,000 60,000 70,000 นะคะโคมไฟสี่ส่วนเนาะพอไปดูแล้วแอมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมราคามันแรงจังวะแอมก็เลยไปเสิร์ชนะคะในแบบในพวกตามเพจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยไปเจอร้านนี้ซึ่งร้านเนี้ยไม่ได้สปอนเซอร์คือซื้อเองแต่เห็นว่าเฮ้ยราคามันดีนะคะพอเห็นว่าแบบเขามีแบบไหนอะไรยังไงเราก็เลยไปดูหน้าร้านนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นร้านไว้ให้รวมถึงโต๊ะกินข้าวอันเนี้ยก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันด้วยทุกคนราคาอย่างโคมไฟใช่ไหมคะลดแล้วมันจะเหลือประมาณ 18,000 นะคะแล้วก็โต๊ะกินข้าวถูกมากทุกคนนี่ดูโต๊ะกินข้าวอ่ะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือสวยมากเลยอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าไปดูอะค่ะร้านอื่นมาประมาณ 30,000 นะคะแต่ว่าร้านเนี้ยที่แอมซื้อมาในราคาโต๊ะอย่างเดียวนะไม่รวมเก้าอี้นะคะ 9,000 คือแบบราคาคือดีงามแล้วก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่าคุ้มราคาดีนะคะมาต่อที่อีก1โซนนะคะหลังจากกินข้าวเนาะก็จะเป็นโซนนี้จ้าโซนดูทีวีนะคะก็จะมีแบบรูปเด็กน้อยถิ่งถิ่งนะคะแล้วก็อีกโซนนึงจะเป็นโซนโซฟาทุกคนโซฟาตัวเนี้ยแอมก็ซื้อมานะคะจากการดูออนไลน์เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่แอมท้องอะค่ะตอนนั้นแอมอยู่คอนโดเนาะแล้วโซฟาที่แอมใช้อยู่อะคือมันชอบยวบแล้วเวลาเราท้องหนักเนี่ยเวลามันลุกมันอะไรมันก็ลำบากก็เลยซื้อตัวใหม่นะคะซึ่งโซฟาตัวนี้ข้อดีของเขานะคะคือมันสามารถนี่ดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เก็บนะคะแล้วก็เก็บเป็นแบบโซฟาแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพับเป็นเตียงก็ได้ทุกคนซึ่งอันเนี้ยซื้อเองนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์จากทางร้านนะแล้วเวลาเพื่อนมาบ้านเนี่ยเพื่อนก็จะชอบโซฟาตัวนี้มากเพราะว่ามันทำเป็นเตียงนอนได้เนาะแล้วก็ราคาคือไม่แรงด้วยนะทุกคนคือนั่งแล้วแบบดีปรับได้หลายระดับแล้วก็อย่างแบบที่ใส่ของที่วางขวดน้ำคือมีทุกอย่างเลยก็คือดีมากในราคาแบบ 20,000 กว่าบาทประมาณ 29,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่อันคิดว่ามันคุ้มนะแล้วหนังก็คือเป็นหนังกันน้ำเนาะแล้วก็มีไอเทมนึงทุกคนที่แบบแอมรู้สึกว่าทุกบ้านอ่ะควรจะต้องมีเลยเพราะว่าแอมใช้แล้วแอมชอบมากแล้วมันถูกด้วยทุกคนมันคืออันนี้ Oasis นะคะสเปรย์นะซึ่งตั้งแต่แอมมีลูกนะเอาจริงๆว่าแอมอ่ะรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันควรจะต้องสะอาดอ่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านโซฟานะคะหรือว่าพรมนะคะหรือว่ารองเท้าอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าใช้ได้กับทุกอย่างอ่ะคือแบบมันดีมากแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะถึง
99.99% นะคะซึ่งอย่างพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องครัวที่ทำความสะอาดยากหรือแบบโซฟาแบบนี้ค่ะคือเราฉีดได้หมดเลยและกลิ่นนะคะที่แอมชอบนะคะจะเป็นกลิ่นแจสมินนะคะคือมันหอมมากมันไม่ได้แบบหอมมะลิแบบปกติแต่มันหอมมะลิแบบว่าดูหรูหราไฮโซอ่ะปกติเวลาเรามานั่งใช่ไหมถ้าแบบอะไรเราก็ฉีด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 ทิ้งไว้นะคะคือมันหอมมากทุกคนมันก็จะทำให้โซฟาแบบผ้าม่านอะไรเงี้ยคือบรรยากาศบ้านมันจะดีมากขึ้นอันนี้ค่ะแอมไปซื้อมานะคะมันจะมีตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยทุกคนสามารถหาซื้อได้นะคะแล้วก็ปริมาณก็คือใหญ่ด้วยอันนี้เป็นขวดที่สองนะก็คือปริมาณแบบ400 ml เลยนะคะใช้ไปได้แบบจุกๆร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นครัวไทยนะคะที่แอมแบบสั่งเขาทำยื่นออกมาจากตัวบ้านนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเนาะก็จะมีแบบว่าเป็นพวกดูดนะคะต่างๆเนาะแล้วก็พื้นอย่างเงี้ยแอมก็เลือกเป็นสีขาวนะเพราะว่าแอมอยากได้บ้านที่มันดูโปร่งดูสะอาดนะคะส่วนตัวกระจกนะคะบานที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะคะแอมเลือกใช้นะคะเป็นแบรนด์ก็คือ Window Asia นะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยคือเขามีรับประกันตลอดอายุการใช้งานซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะติดแบบพวกมุ้งลวดตามบ้านหรือว่าจะติดแบบเป็นกระจกเป็นบานแบบตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เลือกหลายแบบมากซึ่งปกติเขาจะมีตามพวก Home Pro พวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้เลยนะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยคือดีจริงจะชื่อว่า Window Asia นะคะอ่ะมาให้ดูนิดนึงเนี่ยเวลาแบบเราไม่ได้ทำอะไรเราก็จะปิดนะคะเป็นมุ้งลวดหรือเวลาที่เราปิดบ้านแล้วเราก็จะปิดเป็นกระจกแล้วก็ล็อกไปเลยนะคะก็เซฟดีนะจ๊ะอ่ะมาเดี๋ยวเข้าไปดูตัวในบ้านกันดีกว่าจ้ะไปจ้าโซนต่อมาจ้าก็เป็นโซนนี่เก็บพวกรองเท้าต่างๆนะคะก็จริงๆก็เก็บไปชั้นได้ทั้งในชั้นทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแบบมุมสบายๆเนาะแล้วก็กระจกอันนี้ค่ะทุกคนอาจจะมองมันเป็นแบบเอ้ยกระจกสำหรับดูหรือเปล่าจริงๆมันคือนี่จ้าตู้แห่งความลับเออไม่ใช่เป็นตู้รองเท้าซึ่งลบมากอายจังเลยเป็นตู้รองเท้าที่เราใช้จริงซึ่งอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดแอบไปซื้อใน SB มั้งอันนี้รู้สึกจะ 20,000 แต่ว่ามันสวยอ่ะมันเป็นกระจกด้วยแล้วก็ที่ใส่รองเท้าด้วยก็เลยชอบนะคะอ่ะตามขึ้นมาข้างบนเลยดีกว่ามาดูห้องแห่งความลับกันค่ะมาค่ะห้องที่เราตื่นตาตื่นใจมากที่สุดเชื่อว่าเป็นห้องนะคะที่แบบสาวๆทุกคนจะต้องใฝ่ฝันว่าอยากจะมีนะคะก็คือนี่จ้าเป็นห้องนะคะแต่งตัวนั่นเองนะคะแต่ว่ามุมนะคะที่เรารู้สึกว่าแบบพรามพรีเซนต์มากใครอยากดูรีวิวขอคอมเมนต์หน่อยเป็นตู้น้ำหอมจ้ากับตู้กระเป๋านะคะซึ่งขออนุญาตเปิดนิดนึงอันนี้เป็นแบบพรามพรีเซนต์มากๆเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบน้ำหอมมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งแบบเรามีหลายขวดเนาะมันก็จะเรียงแบบหลายสีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนกระเป๋านะคะของแอมนะซึ่งขอกระซิบหน่อยระบบความปลอดภัยนะคะของที่นี่เนี่ยก็คือจะมีระบบนะคะเป็นความปลอดภัย2ชั้นยังไม่พอในบ้านก็คือทุกมุมของบ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูนะคะหรือว่ากระจกทุกอย่างเป็นนิรภัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คือพูดไว้เฉยๆว่าแบบเอ๊ะเกิดใครแบบเอ้ยอยู่บ้านไหนจะอะไรอย่างคือบอกเลยนะคะว่าระบบนิรภัยคือดีมากมากนะจ๊ะกระจกนะคะอันนี้ก็คือบานใหญ่เนาะซื้อมาจากอีเกียนะคะทุกคนซึ่งจะมีไอเทมนะคะที่แอมใช้ทุกวันและอยากจะบอกต่อนะเพราะมันแพงเลยทุกคนเป็นแบรนด์ดังจากเกาหลีนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ Kelsey's นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีนะคะขายในวัตสันแล้วนะทุกคนจริงๆแบรนด์เนี้ยเขาดังมากๆนะคะจะเป็นแผ่นแปะสิวนะคะของเกาหลีเนาะแต่ว่าพอมีตัวแบบเป็นเจลล้างหน้าออกมาก็เลยซื้อมาลองใช้นะคะเขาจะเป็นตัวเจลทูโฟมนะคือตอนแรกที่ล้างไปอ่ะมันจะเป็นเนื้อเจลทุกคนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโฟมนะคะซึ่งล้างง่ายหน้าไม่ตึงที่สำคัญเนี่ยเขาใช้สารสกัดนะคะจากธรรมชาตินะแล้วก็มีนะคะเป็น BHA แล้วก็สารสกัดอื่นๆจากเกาะเจจูเกาหลีเนาะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยลดความมันนะคะลบล้างทำความสะอาดนะคะได้แม้กระทั่งเมคอัพนะคะหรือว่ากันแดดอย่างใครที่แต่งหน้าอ่อนๆไม่ได้หนักมากเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยปริมาณเนี่ยเขาจะมาที่150 ml นะคะแค่200กว่าบาทมีที่ว่าสั่งนะคะลองไปหาซื้อกันได้เนาะอันนี้คือดีมากแล้วก็จะมีอีกไอเทมหนึ่งทุกคนฉันขอเมาส์หน่อยเนื่องจากฉันเคยพูดไปแล้วในแบบทั้งในสตอรี่นะคะแล้วก็ในเพจเนาะว่าใช้บ่อยมากแล้วก็นำเข้าไปอยู่นะคะในเฟเวอริตประจำปีนะคะก็คือมาร์คตัวนี้ทุกคนมันคือของบาโดมากินะคะอันเนี้ยซื้อบ่อยมากและล่าสุดไปลองนะคะเป็นสูตรขาวเหลืองจะเป็นสูตรวิตามินซีเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้เนาะใช้แล้วคือหน้าโคตรแบบโคตรใสโคตรนุ่มแต่แอมชอบทั้งสูตรสีขาวเหลืองใช่ไหมแล้วก็สูตรนี้จะเป็นสูตรแฮงโอเวอร์นะคะสำหรับคนที่ต้องการเติมความชุ่มชื้นแบบจัดๆนะคะล่าสุดเขามีอันนี้ออกมาจ้ะฉันก็คือไปสอยตามคุณแม่สายป่านจ้ามันยังเปียกๆอยู่นะคะเพราะว่าใช้จริงอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโอเวอร์โรนะคะทรับเบิลสกินนะ
ซึ่งความดีงามนะคะก็คือเขาเนี่ยได้ทำการพัฒนาสูตรนะคะจากโรงพยาบาลบางงบางกีนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาสูตรนะคะกับแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะเนาะซึ่งอันเนี้ยค่ะเขาจะเป็นตัว treatment mask essence นะคะจะเป็นตัวที่เราอะล้างหน้าเสร็จปรับหน้าหมาดๆค่ะก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยซึ่งนี่ให้ดูเนื้อเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบเบาบางแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำตกนะคะที่ช่วยเคลียร์ผิวเสียนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยฉ่ำวาวนะคะดูสุขภาพดีนะคะรวมถึงไม่มีสารนะคะที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเขาอ่อนโยนมากนะคะขนาดจะอยู่ที่20 mm นะคะแต่ว่าใช้ได้แบบโอ้โหหลายครั้งอะและที่สำคัญก็คือราคาแค่88 บาททุกคนถูกมากๆเลยนะคะชอบมากใช้ง่ายมากนะคะก็คือตบทั่วหน้าแล้วก็ลำคอทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะลงสกินแคร์สเต็ปต่อไปเนาะก็จะช่วยให้สกินแคร์มันดีมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยนะคะแบบปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะทุกคนที่ฉันก็คือใช้ทุกคืนก่อนนอนก็คือนี่จ้าแอมโกลนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัว sleeping gel เนาะแอมจะโบกหนาๆนะคะก่อนนอนเนาะซึ่งตัวนี้ค่ะราคาน่ารักมากแค่390เราใช้เป็นเทคโนโลยีเกาหลีนะคะที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะอย่างใครที่ผิวมันนะคะหรือว่าผิวแบบแห้งกร้านผิวไปโดนแดดมาเยอะอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือโบกนะคะหนาๆก่อนนอนได้เลยคืนดีมากๆใช้แล้วหน้าใสมากจ้ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในห้องน้ำนะคะปะเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวเราดูห้องถิงถิงดีกว่ามาจ้ะตามมาเลยมาต่อกันนะคะที่ห้องถิงถิงจ้าซึ่งห้องนี้นะคะแอมก็จะนอนกับลูกเนาะแล้วก็เปิดมานะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเตียงอันนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแอมอะไปดูใช่ไหมในโฮมโปรอินเด็กอีเกียอะไรอย่างเงี้ยเราแบบส่วนใหญ่ก็จะทำประมาณ25,000-30,000เนาะพวกเตียงนะคะอันเนี้ยแอมไปสั่งทำมาจากร้านกุลทองเหมือนกันก็คือร้านเดกาโซฟาซึ่งสั่งเองไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้มีส่วนลดอะไรนะคะอันเนี้ยซื้อมาแบบในราคาประมาณ17,000-16,700ประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็ได้เร็วด้วยประมาณแบบ7 วันก็ได้แล้วอะซึ่งเขาก็จะมีสีมีผ้าให้เราเลือกนะก็คิดว่าเป็นไอเทมที่แบบทุกบ้านอะถ้าเกิดว่าซื้อบ้านก็คือจะต้องซื้ออะแล้วร้านเนี้ยก็คือถูกมากก็เลยอยากแนะนำนะคะมาต่อกันนะคะที่อีกมุมนึงอันนี้จะเป็นทิงทิงคลอเซ็ตจ้าฉันบอกเลยว่าลูกฉันเนี่ยคือเกิดมาในเสื้อผ้าเยอะกว่าฉันอีกนี่จ้าทิงทิงคลอเซ็ตนางก็จะมีแบบเป็นชุดหมีก็คือแบบว่าฟิลแบบชุดมีขาแบบนี้ไว้ใส่ตอนนอนแล้วก็ตอนอยู่บ้านเพราะอยู่บ้านก็คือจะเปิดแอร์ให้ลูกตลอดนะครับเพราะว่ากลัวลูกร้อนนะแล้วก็มีแบบว่าคนที่เขามาเที่ยวจากอังกฤษนะคะก็คือญาติกันนี่แหละเขาก็ซื้อนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กน้อยมาฝากจากอังกฤษคือน่ารักเนาะแล้วก็อีกโซนนึงค่ะก็ยังเป็นโซนทิ้งทิ้งอยู่จ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบทิชชู่เปียกนะคะแพมเพิร์ดอะไรต่างๆก็คือจะไว้ตรงนี้หมดเลยเพื่อให้หยิบง่ายเนาะแล้วก็อีกห้องนึงค่ะจะเป็นนี่จ้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำอันนี้เนี่ยแอมก็สั่งทำพิเศษเหมือนกันนะคะจะเป็นตู้นะคะที่สามารถเปิดไฟไลฟ์ได้แล้วก็เปิดมาด้านในอะค่ะก็จะเป็นของที่แบบสามารถใส่ได้หมดเลยนะคะซึ่งอันนี้แอมสั่งทำพิเศษนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถใส่ของได้อีกแล้วจ้ะนะจ๊ะเน้นเป็นของเป็นหลักเพราะว่าเป็นคนบ้าสมบัติมากฉันบอกแค่นี้ฉันขำตัวเองมากอะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าปกติอะเวลาทิ้งทิ้งอยู่ในบ้านเนี่ยทิ้งทิ้งนอนยังไงอะไปดูค่ะมาจ้ะซึ่งปกติใช่ไหมเวลาที่แอมนอนอย่างใช่ไหมคะก็คือลูกก็คือจะนอนในห้องนี้ด้วยนะคะแอมก็จะเปิดแบบนี้ทุกคนนี่แล้วก็แอมจะนอนตรงนี้แล้วลูกก็จะนอนตรงนี้อย่างเวลาลูกร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบเอาเขามากอดแล้วก็ตบตูดเขาอะไรเงี้ยเอ็นดูเนาะอันเนี้ยเตียงก็พี่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ซามุโตะนะคะซื้อให้เป็นแบบของขวัญรับขวัญหลานอะไรเงี้ยก็ขอบคุณด้วยนะคะถ้าเกิดพี่ปุ๊กดูอยู่เนาะไม่อันที่อยากจะเมามากสำหรับใครนะคะที่เป็นคุณแม่นะคะแล้วกำลังมองหาเป็นคอกสำหรับน้องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดน้องเริ่มเดินได้คานได้นะคะหรือว่าเริ่มปีนป่ายเนี่ยควรจะต้องมีคอกนะเขาจะได้แบบอยู่ในบริเวณของเขาเนาะก็อันนี้นะคะที่แอมใช้เนี่ยจะเป็นคอกนะคะของโคโยนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ดังมากและดีมากนะคะซึ่งแอมจะขึ้นรูปไว้ให้นะคือเอาจริงๆนะทุกคนคือคอกเนี่ยมันมีหลายแบรนด์มากแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเพราะเป็นแบรนด์ที่เนี่ยอ่ะแอมให้ดูคือมันจะมีความนุ่มนะคะแต่ว่ามีความเฟิร์มอยู่นะคะแล้วเวลาเด็กแบบล้มหรือเข่ากระแทกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เจ็บแต่ว่าแอมอ่ะเพิ่งพับเก็บไปเมื่อไม่กี่วันเองเพราะว่าเดี๋ยวรอหิ่งๆเขาเริ่มคานก่อนแล้วแอมจะเอามาปูตรงนี้แบบให้เต็มๆสำหรับลูกแบบเดินเล่นหรือคานโดยเฉพาะเลยซึ่งแบรนด์เนี้ยดีมากดาราก็คือใช้กันเยอะมากแนะนำสำหรับใครที่กำลังหาคอกลูกอยู่นะคะก็คือแบรนด์นี้คือแบบ the best นะคะมาค่ะตามมาค่ะที่ชั้น3กันบ้างนะจ๊ะ
ห้องต่อมานะคะจะเป็นห้องสำหรับรับแขกจ้าซึ่งห้องนี้นะคะก็จะไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยแบบออริจินอลแล้วก็มีนะคะพวกตู้พวกอะไรต่างๆนะจ๊ะก็จะไว้ห้องนี้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวทุกคนคือถ้าเพื่อนมาหรือใครมาก็คือสามารถมานอนห้องนี้ได้นะจ๊ะซึ่งตอนแรกเนี่ยที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเนี้ยชั้น2มันก็ยังทำไม่เสร็จเนาะทำห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็แบบขึ้นมานอนวันนี้แหละชั้น3นะจ๊ะห้องทำงานของแอนเองเรายังไม่ได้ซื้อเก้าอี้สำหรับทำงานนะเราก็ยังใช้เก้าอี้ปกติอยู่นะคะแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมนะคะสำหรับเครื่องสำอางทั้งหมดใครอยากดูเปิดกลุ่มเครื่องสำอางเม้นมาหน่อยเพราะทุกชั้นที่คุณเห็นก็คือเต็มหมดเลยอันนี้เนี่ยแค่1ชั้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ดูใครที่เป็นแบบสายแต่งหน้าแรกๆจะรู้จักแบรนด์นี้ดีก็คือ Naked Palette ก็คือฉันก็มีทุก Palette คือฉันเก็บแบบเยอะแยะมากมายแต่แปะแก่มาต่อกันที่มุมถัดมาก็จะเป็นโซนเลื่อนไหลคือเป็นคนแบบชอบย้ายนู่นย้ายนี่ไงก็คือจะมีอันเนี้ยสำหรับเลื่อนอันนี้ก็ซื้อมาจากอีเกียเลยปกติเลยนะคะซื้อมาก็ประมาณ500-600ป่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะทำงานนะจ๊ะเป็นโต๊ะวันนี้แหละที่ทำไว้ไลฟ์นะคะก็ประมาณนี้ทุกคนถือว่าเป็นบ้านที่แบบเราแฮปปี้นะย้ายเข้ามาอยู่จริงแล้วแฮปปี้เพราะว่ามันแยกเป็นสัดส่วนชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยเวลาที่เราขึ้นมาทำงานชั้น3เนี่ยลูกก็จะนอนก็นอนเขาก็จะไม่ได้ยินเวลาเราไลฟ์หรือว่าเราทำเสียงดังเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะคนดูทุกคนนะคะที่แบบคอยติดตามสนับสนุนแล้วก็แบบคอยคอมเมนต์น่ารักกับแอมตลอดเลยซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แอมอ่ะไม่ได้ลง YouTube บ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบแอมก็เลี้ยงลูกเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะกลับมาทำคลิปบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องก็4เดือนแล้วนะคะก็เลยเนาะเริ่มปรับตัวได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออพอลูกเขาแบบโตขึ้นเขาโอเคมากขึ้นเขายิ้มได้เขาอะไรแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นสำหรับวันนี้ก็มาเปิดบ้านสนุกสนุกเท่านี้นะจ๊ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดหัวใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปกันนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมนะใครอยากดูเปิดกลุ่มเครื่องสำอางก็คอมเมนต์กันมานะคะ